รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความรักความสันติสุขความบารอกัตจากเองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมนายธีรพัฒน์ศรีรัตน์นะครับผู้ดำเนินรายการขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการส่งศึกษาพัฒนาคุณนะครับวันนี้เราจะมาฟังนะครับมาร่วมรับฟังมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อที่เป็นถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญที่เราควรจะได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการส่งศึกษาพัฒนาคนนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการส่งศึกษาพัฒนาคนเป็นรายการสดที่ถ่ายทอดผ่านทาง4ช่องทางนะครับ1 Facebook โรงเรียนประทีปธรรมพุทธิช่องทางที่2เพจคำโต๊ะครูแล้วก็เพจโต๊ะใบ100นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพจนั่นก็คือเพจทำทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมพร้อมกันสดๆทั่วโลกได้ทั้ง4ช่องทางครับท่านผู้ชมและที่สำคัญในวันนี้ครับท่านผู้ชมและสำคัญในวันนี้เรานั้นได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์นะครับนักวิชาการในจังหวัดกระบี่เราที่จะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อวิกฤตมุสลิมวิกฤตโลกนะครับเราได้ยินหัวข้อในวันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่เราต้องร่วมกันรับฟังและร่วมและเราต้องนำสิ่งที่ได้จากในรายการนี้นะครับไปปรับเปลี่ยนและไปคิดนะครับว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างที่เราได้จากในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับท่านอาจารย์รายการส่งศึกษาพัฒนาคนนะครับอาจารย์สมศักดิ์สายวารีนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นนักวิชาการประจำของจังหวัดกระบี่เราที่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็รู้จักกันเป็นอย่างดีและสำคัญวันนี้ท่านเนี่ยให้เกียรตินะครับกับรายการของพวกเราได้มาพูดคุยกับพวกเราในรายการและมาในคำถามต่างๆประเด็นต่างๆครับเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดภาพแล้วก็ให้กับท่านอาจารย์นะครับสมศักดิ์ได้พบกับท่านผู้ชมครับChannel Amin Islamic Media. This channel is provide completely free intros. So guys, you can use this video anywhere you want.ครับอัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็พูดคุยนะครับกับท่านผู้ชมทำความรู้จักเบื้องต้นก่อนนะครับกับท่านผู้ชมครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ครับขอฝากสลามไปยังท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามอยู่ในรายการส่งศึกษาพัฒนาคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากเพจนะครับสอนเพจปฏิบัติธรรมมูลนิธินะครับที่เป็นเพจหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ผมเองก็ติดตามการเรียนการสอนอยู่ในรายการแล้วก็เพจของโรงเรียนปฏิบัติธรรมมูลนิธิอยู่ตลอดเวลานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการส่งศึกษาแล้วก็พัฒนาคนครับจริงๆแล้วผมก็มีเวลาบางช่วงนะครับที่ได้ออก
รายการทางเพจคำตุคูนะครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ก็คงจะได้รับฟังบางส่วนนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มากมายนะครับถือว่าเป็นศิษย์คนหนึ่งของสถาบันอุทยานศึกษากระบี่แล้วก็สถาบันของโรงเรียนประทีปจำมูลนิธินะครับเพราะว่าที่นั่นก็มีท่านบาโบฮัจีอับดุลมาลิกนะครับถือว่าเป็นอาจารย์ของผมด้วยคนหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับวิกฤตมุสลิมวิกฤตโลกนะครับถือว่าเป็นหัวข้อที่พี่น้องนะครับหลายคนพี่น้องทางบ้านเนี่ยจะต้องพลาดไม่ได้นะครับกับรายการของพวกเราในคืนนี้นะครับกับรายการสองภาษาประดับตัวในหัวข้อในคืนนี้นะครับกับสถานการณ์โลกมุสลิมในปัจจุบันของเรานะครับว่าเป็นยังไงในค่ำคืนนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็จะได้มาพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ครับหัวข้อแรกนะครับสถานการณ์โลกมุสลิมของเราในตอนนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะได้พบอาจารย์ครับเชิญครับครับก็สถานการณ์โลกมุสลิมเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมก็ได้รับหัวข้อนะครับจากผู้ประสานงานของเพจนะครับให้พูดคุยแล้วก็สนทนาในประเด็นวิกฤตมุสลิมเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราย้อนอดีตไปตั้งแต่ในยุคของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ท่านนบีก็ได้พูดชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าคอยรุลกุรุนกอรนีซุมมายาลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมท่านนบีบอกว่ายุคที่ดีที่สุดก็คือว่าเป็นยุคแล้วก็เป็นยุคหลังจากข้าแล้วก็เป็นยุคต่อจากนั้นบรรดาอุลามะอัลฮะดีษได้ให้ความหมายในประเด็นคำพูดของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในยุคสลัมว่าอายุที่ดีที่สุดก็คือเป็นยุคที่อยู่ในช่วงของ300ปีนะครับเขาเรียกว่าภาษาบ้านเราเรียกว่ายุคสลัมหรือยุคสลัมนั่นเองนะครับยุค300ปีแรกยุคที่ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานการณ์โลกมุสลิมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่ากังวลเป็นอย่างมากหลังจากที่ท่านคอลิฟ่าที่3ก็คือท่านไซดินาอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุเนี่ยได้ถูกเขาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าถูกปิดล้อมหรือว่าถูกกระทำจนนำไปสู่ความตายเนี่ยณจุดนั้นวิกฤตมุสลิมก็เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีบรรดาซอฮาบะห์บางส่วนที่ประคับประคองเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของการที่จะรักษาสถานการณ์ให้แยกระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นตัวบุคคลกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกมุสลิมเนี่ยให้ได้หลุดพ้นไปจากก็เรียกว่าความวิตก็เรียกว่าความวุ่นวายนะครับความวุ่นวายก็เลยทำให้หลักศรัทธาของเราการปฏิบัติศาสนกิจของเราหรือเขาเรียกว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ปัญหามันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มวิกฤตเนี่ยมันกัดเซาะทีละเล็กทีละน้อยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์ครับครับเราก็ได้รับฟังนะครับในส่วนของสถานการณ์มุสลิมที่เรานั้นมุสลิมในปัจจุบันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องถือว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆที่เราสามารถจะกระทำได้นะครับเราก็ควรที่จะกระทำและที่สำคัญนะครับยิ่งสถานการณ์โลกในปัจจุบันนั่นก็คือสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้แน่นอนว่ามีผลกระทบนะครับกับคนทั่วโลกมีผลกระทบกับคนทุกภาคส่วนทุกศาสนาแล้วที่สำคัญประเด็นของพวกเราในค่ำคืนนี้ที่อยากให้อาจารย์พูดคุยนั่นก็คือโควิดนะครับมีผลกระทบอย่างไรมีผลอย่างไรกับมุสลิมบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องนอกเหนือจาก
กระทบโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะมาเจาะจงกันว่าในภาคของมุสลิมเรานะครับเราได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโควิดนะครับที่กำลังระบาดอยู่มีผลกระทบอย่างไรกับมุสลิมครับขอเรียนเชิญครับครับก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะครับย้อนกลับไปที่เดิมก็คือไปที่คำสอนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าหลังจากฉันเนี่ยท่านก็จะเห็นฟิตนะห์นะครับก็คือวิกฤตมากมายทีเดียวเหมือนสายฝนนะครับวิกฤตที่จะเจอกับโลกมุสลิมเนี่ยแล้วก็โลกที่อยู่ใกล้เคียงกับโลกมุสลิมผลกระทบไปจนถึงศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนายิวแล้วก็ทุกศาสนาในโลกนะครับเดิมทีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้เลือกมนุษย์เนี่ยให้เป็นคอลิฟาตุลลอฮ์ฟิลอาร์ดีก็คือเป็นผู้ที่พิทักษ์โลกตัวแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้แต่งตั้งศาสดาที่เรานับกันนะครับก็ที่เป็นศาสดายิ่งใหญ่ของโลกก็คือ25ท่านด้วยกันแล้วก็มีศาสดาอีกลับๆเป็นแสนๆท่านนะครับตั้งแต่อาดัมจนถึงท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือจะตั้งแต่อาดัมจนถึงท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาก็เป็นสัญญาณจุดจบอวสานโลกก็คือด้วยการปรากฏตัวของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มีหะดีษชัดเจนนะครับเมื่อหลังจากศาสดาแล้วเนี่ยฟิตนะห์วิกฤตโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับฟิตนะห์เนี่ยมันเราสามารถที่จะมองวิกฤตได้ตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงภาวะคนในสังคมเรื่องศาสนาแล้วก็มาในเรื่องของสภาพอากาศเพื่อนก่อนที่ผมจะเชื่อมโยงในประเด็นว่าโลกมุสลิมมีผลกระทบอย่างไรกับโรคโควิดเนี่ยโควิดมีผลกระทบอย่างไรกับโลกมุสลิมเนี่ยเราไปดูก็เรียกว่าจุดเชื่อมต่อในเรื่องของโควิดจุดเชื่อมต่อในเรื่องของวิกฤตเนี่ยเกิดขึ้นในก็เรียกว่าในคำบอกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประเด็นแรกที่วิกฤตมุสลิมเจอเลยนี่ก็คือวิกฤตปัญหาตัวเองก่อนนะครับไอ้นี่โควิดนี่คือเป็นเรื่องนอกกายนะครับเรามาจากเรื่องในกายก่อนซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกว่าสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาออกจากมนุษย์จากหัวใจของมนุษย์นี่ก็คือนั่นก็คือความมีสมาธิการมีสมาธิความตั้งใจในเรื่องของศาสนานะครับเขาเรียกว่าฟิตนะตุรอญุลฟีนัฟซิอันได้แก่วิกฤตคนหนึ่งในตัวนี่ภาวะทางอวสานของเราก็จะมีจิตใจที่แข็งกร้าวแล้วก็พูดนอกจากนี้แล้วพวกเราไม่มีวัฒนธรรมต่างๆเวลาเราจะมีมารยาทในเรื่องความสุขการได้ชื่อเก่าวัฒนธรรมเราพันธุ์เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ความไม่ยึดจากเนื่องจากว่าวิถีของเราที่ที่ใจสภาพก็คือของสิ่งอันนี้สิ่งที่มีความสุขในสิ่งที่เขาเรียกอันนี้สิ่งที่เขาเรียกการรสชาติและความทำในสมองด้วยสิ่งที่มีที่มาอัพนะครับอาจารย์ไม่ของอาจารย์หยุดหรือเปล่าครับครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินเลยครับอันดีแล้วครับเริ่มต่อได้เลยครับอาจารย์ได้ยินเลยครับได้ยินเลยครับได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินเลยครับอาจารย์ครับเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยก็วิกฤตโลกมุสลิมเนี่ยมันก็จะลามไปที่ครอบครัวเมื่อคนหนึ่งเนี่ยขาดรสชาติในการเข้าหารสชาติก็มนุษย์เดิมทีเนี่ยถูกตั้งให้เป็นคอลิฟาตุลลอฮ์เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ตะอาลาเขาเรียกว่าพิทักษ์ความยุติธรรมบนโลกเนี่ยมนุษย์จะเชื่อมโยงกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่อาดัมจนถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในเมื่อมนุษย์ขาดการเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเรียกผู้แทนผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยไม่รับคำสั่งไม่รับคำสั่งจากเบื้องบนไม่รับคำสั่งจากผู้สั่งการทำให้มันมีความกระด้างกระเดื่องระหว่างกันนะ
ครับแล้วก็มันเริ่มลามไปที่ฟิตนะในครอบครัวนะครับเพราะว่าอิบลิสเนี่ยมีฮะดิษรายงานจากท่านญาบิดรอฎิยัลลอฮุตะอาลาบอกว่าอิบลิสเนี่ยได้มีอำนาจในอารัสของเขาแล้วก็เขาเนี่ยจะเรียกบรรดาชัยฏอนต่างๆเนี่ยประชุมเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกในครอบครัวเพื่อให้ไปทำลายครอบครัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในครอบครัวเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่ขาดความสุขเป็นสถานที่ที่มันไม่ได้มีความสุขอีกต่อไปนะครับอันนี้คือวิกฤตมันลามมาจากจุดเล็กๆอ่ะเพราะว่าปรมาณูเนี่ยมันมาจากอะตอมเล็กๆเวลาไปรวมกันแล้วมันจะเป็นระเบิดที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อครอบครัวก็เรียกเป็นสถานที่ที่มันไม่สามารถที่จะสร้างความสุขได้ต่อไปปัญหาต่อมาก็คือก็จะมีปัญหาระหว่างสามีภรรยาลูกญาตินะครับแล้วก็ลามไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเขาเรียกฟิตนะตัวโปรจุนซีอ่ะต่อมาเขาเรียกว่าฟิตนะที่จะเกิดขึ้นเหมือนขึ้นในทะเลอันได้แก่วิกฤตในเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดเขาเรียกว่าฟาซาดุนตันวีรุลมาดีนะการบริหารงานที่ผิดพลาดตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับล่างตั้งแต่ในยุคสมัยคอลิฟ่าลามมาอยู่ถึงสมัยก็เรียกอิมารอกแบบเขาเรียกว่าปกครองไม่ได้เป็นแบบคอลิฟ่าอีกต่อไปแต่มาปกครองในรูปแบบของกษัตริย์ในยุคของสหบัตของท่านอุสมานสุลต่านในยุคสมัยแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่าความละโมบในอำนาจมีมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะไปอยู่ในอำนาจเนี่ยเข้าไปมีอำนาจนะครับในที่ก็คือเป็นพิจารณาเนี่ยเป็นวิกฤตหนึ่งของมุสลิมโลกนะครับเป็นวิกฤตหนึ่งเราไม่สามารถที่จะหาผู้ที่เหมาะสมผู้ที่เหมาะสมก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเขาได้พิจารณาก็เลยวิกฤตโลกมุสลิมก็เลยเกิดนะครับต่อมาพิจารณาในเรื่องของศาสนานะครับในเรื่องของศาสนาก็คือจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากวิกฤตที่ทำให้บรรดาผู้รู้เนี่ยเสียชีวิตเพราะท่านอัสลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินนบียินอิลลากานะละฮูฮาวาริยุนนบีทุกองค์เนี่ยจะมีซอฮาบะห์จะมีผู้ที่มาทำงานช่วยเหลืองานศาสนาของทุกนบีนะครับแต่ในเมื่อวันเวลามันผ่านไปเนี่ยก็เลยทำให้บรรดาซอฮาบะห์เสียชีวิตไปบรรดาตาบีอินเสียชีวิตไปบรรดาตาบีอิตาบีอินก็ได้จากโลกไปแล้วก็ณปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ครับโบจะมองเห็นว่าครูตั้งแต่สถานการณ์โควิดมาเนี่ยนะครับก็บรรดาผู้รู้นี่จากไปทีละคน2คนล่าสุดก็คือท่านนายกรู้สัมพันธ์แห่งประเทศไทยก็คืออัลมัตฮูมฮัจจีอับดุลฮากีนวันเอโลนะครับที่ถือว่าเราเสียบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปแบบไม่มีวันกลับไม่มีวันกลับคืนมานะครับไอ้นี่ก็คือเป็นวิกฤตหนึ่งของโลกมุสลิมแล้วก็นอกจากนี้ครับอาจารย์ได้ยินไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับได้ยินครับได้ยินครับผมต่อนะครับครับต่อเลยครับอาจารย์นอกจากนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครเราก็สูญเสียคนที่เป็นประมุขของครูสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ภาคใต้เองก็มีนักฮาฟิซหลายคนเลยทีเดียวหลายท่านเลยทีเดียวที่กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานาฮูวะตะอาลาจากสมัยนั้นเพราะฉะนั้นจากณจุดนี้ก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตเป็นฟิตนะเป็นอาลามัตหนึ่งที่อัลลอฮฺส่งสัญญาณมาโลกแล้วว่าสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺและยูสุฟบอกนะเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่าตอนนี้นี่ข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของตัวบุคคลที่พัฒนาได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าผู้รู้ต่างๆเนี่ยข้อจิตใจก็แข็งกระด้างมากขึ้นนะครับสองก็คือปัจจัยเรื่องของครอบครัวก็ไม่สามารถที่จะบริหารงานได้ในเรื่องของฟิตนะในเรื่องของอำนาจก็เราเห็นกันอยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของศาสนาทำให้นับวันนับปีนับเดือนเนี่ยบรรดาผู้รู้ของเราก็จากโลกนี้ไปนะครับอย่างมากมายแล้วก็ทำให้นักปัตวาหรือผู้รู้เนี่ยจะไปตกอยู่ในมือของบรรดาผู้ที่ไม่รู้จริงอันนี้คืออันตรายมากเพราะ
เมื่อเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยการส่งเสริมให้คนทำความดีก็ไม่มีแล้วก็การห้ามปรามในเรื่องของความชั่วก็ไม่ได้นะครับมุสลิมก็จะตกครับคือนะว่าตอนนี้มันแบบมันตัดออกครับในเฟซนั่นที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่นี่มันตัดออกซะแล้วนะว่าตรงหรือไม่ล่ะนี่ถึงของอาจารย์นั้นมันมีเสียง